ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรามาอยู่กันในแมปโรบอทฮ่าๆนี่ก็คือแชร์เรสเดย์ซึ่งแมปนี้เนี่ยเขาจะให้เราแข่งรถกันแต่รถที่เราจะมาแข่งได้ก็คือนี่เลยครับผมเราจะซื้อเก้าอี้หน้าตาแปลกๆนะคะเพื่อที่จะมาแข่งในแมปต่างๆถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วล่ะก็ไปลุยกันเลยจ้าโอ้ยติดอุ้ยแล้วเราใช้เก้าอี้ของฟรีอย่างเงี้ยเราจะไปชานะคนอื่นเขาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยใครบอกว่าฉันจะใช้เก้าอี้ของฟรีเพื่อนฉันมีเก้าอี้ที่เด็ดดวงกว่านั้นเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ไม้ในทำอะไรในลอยได้เหรอในกงเราเกาะไว้อยู่เฮ้ยงั้นไปพี่ไม้มาทำไมเก้าอี้นี้มันไม่มีล้อแต่มันวิ่งไวจังเฮ้ยก็ฉันเนี่ยไม่ได้ติดกันลื่นไว้ข้างล่างนี่ล่ะโอ้โหหมดเวลาพอดีเย้ยไอ้พวกนี้มันกากนี่ว่าพวกเราใช้โซฟาดีกว่าเยอะเรื่อนๆปื๊ดๆฉันไม่ยอมหรอกตอนนี้มันเป็นเวลาแห่งการโหมดแมปมาทุกคนเรามาโหมดแมปกันดีกว่าเอาแมปอะไรดีเฮ้ยฉันอยากให้แมปแบ็ครูมอ่ะนี่ๆตรงนี้มีแบ็ครูมด้วยเออจริงด้วยอ่ะมาโหมดแบ็ครูมเลยซึ่งเก้าอี้ที่ฉันจะใช้ในแมปแบ็ครูมเนี่ยจะต้องเป็นเก้าอี้ที่อลังการสุดๆอย่างเช่นเก้าอี้โซฟาใครอยากจะนั่งโซฟากับฉันบ้างจ้านั่งด้วยนั่งด้วยมาเราจะเริ่มต้นการแข่งขันในอีก2 1ไปโอ้จะบอกว่าโซฟานะนี่ดีมากเลยนะมีน้ำมีหนมวางด้วยจังหวะนี้ดูเหมือนว่าเป็ดจะขี่เก้าอี้เกมมิ่งลอยไปนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพี่ไม้ใช้แปลนบีนแบ็กนะครับผมโอ้โหไปไกลแล้วแต่ตอนนี้พวกเรา3คนอยู่รั้งท้ายสุดๆไปเลย เราแบบชนทุกโค้งอ่ะนายหนักเกินไปอ่ะสล็อตนายหนักเกินอ่ะเฮ้ยแล้วดูนี่อะไรเนี่ยนี่มีมอนสเตอร์ในแบ็ครูมเพียบเลยนี่มันโอ้โหมันบังทางพวกเราแต่มันไม่ใช่อุปสรรคครับผมเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพวกเราเนี่ยใช้มุมข้างกระแซะเข้าไปสิไม่เป็นไรด้านข้างเรามีน้ำเราดื่มน้ำก่อนแน่นอนน้ำที่ไหนกินต้องเป็นน้ำแอลมอนด้วยนะเอาล่ะพี่ไม้ดูเหมือนว่าจะไปไกลพี่ไม้รอพวกเราด้วยดิรอพวกเราด้วยโอ้โหอะไรอ่ะไม่รอเลยหยุดรอก่อนรออยู่ไหนก่อนมันหยุดท้ายไหมเนี่ยเออเนี่ยหลังแล้วเนี่ยรอมีตาผ้ามาหยุดรอได้ปะล่ะช็อตบ้านไปแล้วเราจะทันแล้วแล้วพวกเราก็สามารถออกมาจากแมปแบ็ครูมจนสำเร็จเดี๋ยวชาโม่นั่งมาด้วยไหมเนี่ยนั่งมาด้วยแต่ชาโม่ไม่ติดอันดับนะที่มันเต็มอ่ะไม่ติดอันดับอยู่แล้วนายไม่ใช่คนขับไงล่ะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นตรงนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้ว่าดูดิเนี่ยมันเหมือนเป็นอ้าวเขาเปลี่ยนแมปแล้วจ้ามันเป็น achievement มาโตเอ้ยและลำดับต่อไปนะครับเราทำการโหวตเอ้ยฉันว่าโบลิ่งดีกว่าโบลิ่งนี่ไปซึ่งเก้าอี้นะคะที่เหมาะกับการเล่นโบว์ลิ่งเนี่ยฉันคิดว่าน่าจะเป็นฉันขอคิดดูก่อนนะอุ้ยฉันรู้แล้วเล่นโบว์ลิ่งที่ดีต้องเล่นบนนี้ไหนบนไหนโอ้เก้าอี้ชายหาดตัวสูงเลยอ่ะใช่เก้าอี้ชายหาดเฮ้ยไปรอแล้วใครเล่นในห้องน้ำสาธารณะเนี่ยของเราเองเฮ้ยพี่โบคนสุดยอดโอ้ยอย่าเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวช่วงแตกเฮ้ยฉันโทรศัพท์เลยเข้ามาไปเลยครับผมวิธีการเล่นแมปโบลิ่งก็คือพอคุณจะต้องล้มโบลิ่งพวกนี้ให้หมดนะครับเฮ้ยดูดิมันไม่มีคนล้มโบลิ่งเลยมันไปยืนอ้ออยู่ตรงหน้าทางออกอ่ะโอ้ยพวกกากไอพวกแย่ดูโบลิ่งยังไม่ล้มเลยสักอันเดียวนี่เดี๋ยวฉันจัดการให้เองจัดการเลยล้มโบลิ่งเลยล้มโบลิ่งเลยล้มให้หมดรออยู่ล้มเลยล้มเลยเดี๋ยวฉันจัดการให้จัดการดีหรือเปล่านะเก่งมากโซฟานั่นเรียบร้อยแล้วว้ายโอ้ยเราเป็นอยู่ที่3เลยอะเอาตรงๆป่ะฉันว่าแบบนี้ไม่ได้ใช้ฝีมือนะใช้การโกงใช้การเห็นแก่ตัวเป็นไปได้ไงที่เราไม่ได้ที่1หรือ3เลยเนี่ยเอาก็พวกนายอะแย่มากพวกนายให้ฉันน่ะล้มโบลิ่งนี่ดูผลงานของฉันนะครับผมเอ้ยทุกคนมาดิดิทุกคนมาดิมาเราเข้ามาในแบบได้ตอนเนี้ยพี่ไม้นายต้องสปอนของที่ดีที่สุดของนายมาคือวิวแชร์ครับผมเรามาดูแมปนี้กันชัดๆนะคะแบบนี้โบลิ่งคือแบบว่าหนักมากและจริงๆแล้วเนี่ยเกมของมันก็คือจะต้องให้เราเนี่ยเข็นโบลิ่งอันนี้ใช่ปะเนี่ยอันเนี้ยใช่แต่ไม่มีใครตุยลงไป
เออแต่เราใช้เก้าอี้ของเราชนเลยเราไม่ค่อยอยากโดนแดดเราอยู่ในห้องน้ำไงแย่มากฉันก็มีร่มสำหรับกันแดดอยู่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูแมปต่อไปกันค่ะเฮ้ยแมปนี้ก็ดีนะแมปหมาเนี่ยหมาเนี่ยเป็นหมามันดูมันดูเป็นสนามแข่งรถดีนะเออมาดูเฮ้ยไหนๆก็เป็นสนามแข่งรถแล้วฉันต้องเอาแบบรถที่มันแรงแซงทางโค้งฉันวิวแชร์แรงสุดอะไรที่มันแรงฉันดูแล้วจะเจอรถอะไรวิวแชร์แรงแซงทางโค้งทำมาแล้วเฮ้ยแล้วพวกนายก็ซื้อวิวแชร์เหมือนฉันเลยอ่ะเฮ้ยมาดิแรงมือเอาล่ะครับวิ่งหล่นหล่นวันนี้เราจะใช้วิวแชร์นะเพื่อที่จะทำการแข่งขันแต่อย่าลืมนะว่าการแข่งขันในแมปนี้มันจะมีอุปสรรคให้พวกนายได้คอยหลบเลกันนะครับโอ้โหมีโดนัทด้วยวู้ฮู้ไอ้ที่มันแมวนี่ไอ้เจ้าแมวป๊อกไปแล้วจ้าชนเบียดเบียดเบียดให้ตายเถอะอุปสรรคมาทำให้รถของเราถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนที่นำไปไกลมากๆเลยก็จะเป็นจุ๊บแจนะครับตามมาด้วยพิมพ์ไม้และตามมาด้วยฉันนะครับคุณสรอดเฮ้ยฉันต้องสกัดกั้นเป็ดไว้ไม่ให้มันไปโอ้โหตอนนี้เป็ดแซงทางโค้งมาแล้วครับแล้วก็มีคุณเบลล่าด้วยนะครับผมเอ๊ะทำไมสรอดถึงช้ากว่าชาวบ้านเขาหรือว่าเขายังไม่ได้กินโดนัทครับเนี่ยโอ้ยฉันเข้าใจแล้วตามไม่ติดเลยอ่ะเข้าแล้วเฮ้ยแล้วนะครับตอนนี้คนที่เข้ารอบก็จะมีเป็นจุ๊บแจงอันนัมเบอร์วันนะครับตามด้วยสล็อตนัมเบอร์3นะครับแล้วก็พี่ไม้นัมเบอร์2เก่งมากเหตุผลที่ฉันเนี่ยได้ที่3ก็เพราะว่าคนอีก2คนไม่ยอมเข้าเส้นชัยนะครับตัววิวแชร์นี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยสุดยอดใช้ได้เฮ้ยทุกคนฉันเจอดิชิงช้านี่คือรถใหม่ชิงช้าสวรรค์หันษาใครจะนั่งกับฉันบ้างไปด้วยมาไปด้วยเฮ้ยพี่ไม้นายเป็นเทรคเหรอแล้วพี่โมนายไม่เปลี่ยนรถสักทีอ่ะรถนายมันเอาเกินไปแล้วเราไม่มีตังค์อ่ะมาครับถึงเวลาการโหวตแล้วฉันคิดว่าเอ้ยนายอย่าบังอย่าชนฉันคิดว่าเราควรที่จะเล่นแมปคิงคองนะนายเห็นหรือเปล่านี่คือแมปคิงคองปั้นก้อนหินนะครับแล้วเขาจะทำอะไรกับก้อนหินนะฉันคิดว่านะเขาคิดว่าน่าจะเอามาปั้นใช่ปะแล้วก็ทำเป็นโอ่งมังกรไงราชบุรีเช็คมันต้องบอกกับเก้าอี้ร้านเกมเอาเรามาดูพวกเขาแข่งขันของเรามาดีกว่านะครับเป็ดยังใช้เก้าอี้ตัวเดิมนะครับส่วนมีเจ้าหมาใช้เป็นโซฟาแล้วก็มีคนใช้เก้าอี้นะครับมีคนใช้เก้าอี้ชายหาดด้วยนะแล้วมาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะโอ้เก้าอี้ที่อลังการที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นเก้าอี้ของจุ๊บแจงแล้วก็แป้งซีบิงนะครับผมมันมีหินมันมีหินหล่นลงมาหินไม่กลัวไม่มีหินไปจุ๊บแจงเราพุ่งไปแล้วคนน้ำผมไปแล้วเฮ้ยธรรมดามากเลยว้าไม่เรายังจับจุดได้เลยยังจับจุดได้ไม่พี่ไอ้ท่านบอกว่ามีชานี่มันใหญ่เกินไปไม่ใหญ่เอ้ยเราสามารถตะแคงข้างได้ใช่ไหมชาโม่มันเข้าก่อนเนี่ยฉันขอโทษจริงๆที่ฉันจะต้องอะไรต้องอะไรลาก่อนได้ไปด้วยนะไปด้วยไปแล้วนี่ฉันเราไปแล้วเฮ้ยพี่โมตามมาติดครับห้องน้ำสาธารณะตามมาติดเลยโอ้โหแล้วตอนนี้สล็อตดูเหมือนว่าจะโดนก้อนหินนะครับก้อนหินบังไปแล้วจุ๊บแจงอะไรเนี่ยจุ๊บแจงลอยฟ้านายเกาะร่มฉันมาเหรอจุ๊บแจงใช่ดิฉันตกเก้าอี้เลยอ่ะวู้ฮู้แล้วก็เข้าเส้นชัยไปเจอคิงของจนได้ครับน่าสงสารที่สุดแล้วอ่ะฉันละสงสารนายจริงๆวันหลังอย่าซื้อแบบอันที่มันใหญ่ๆมาแบบนั้นอีกนะนี่มันแบบอะไรอะเหมือนเป็นแบบลังกระจกเลยตะควิดเกมหรือเปล่าเฮ้ยไม่แน่นะมีแบบว่าไฟตามข้างทางแล้วก็มีขีดสีแดงด้วยอันนี้เนี่ยถ้าเป็นสควิดเกมแล้วก็เราต้องเอาเก้าอี้ที่มันดูแบบว่าอลังการมากๆเลยฉันคิดว่าฉันจะใช้เก้าอี้ทำงานนี่เกมมิ่งจอ3จอเลยนี่ว่าคีย์บอร์ดเกมมิ่งเฮ้ยทำไมฉันนั่งไม่ได้เฮ้ยทุกครั้งที่ฉันนั่งมันเหมือนมีการแบบว่าเล่นเกมไปด้วยเราเป็นโดฟามิโกเอาล่ะครับตอนนี้การแข่งขันเข้าไปในแมปของ Squid Game นะครับแล้วจะไปยังไงเนี่ยเฮ้ยเอ้าหุยไม่ยอมไปเฮ้ยเอาคุยฉันหายคุยฉันหายไปแล้วคุยฉันหายไปไหนไปคุยฉันหายด้วย
ีคนเอาเก้าอี้นายไปแย่มากฉันจะต้องสูงสุดคือสู่สามัญฉันจะใช้เก้าอี้ชายหาดไปเลยวู้ฮู้ไอ้บ้าไอ้มีใครกระเด็นฉันเฮ้ยทำไมไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันกระเด็นเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเกิดมีแมปสควิดเกมไอ้นายใช้วิ่งเอานะดูสิทุกคนเนี่ยต่างแบบวิ่งด้วยตัวเองนี่ดูเขาวิ่งด้วยตัวเองเออฉันต้องสู้ชีวิตฉันต้องสู้ชีวิตกว่านั้นยูฮูดูดิครับผมคนที่วิ่งก็จะผ่านด่านได้อย่างง่ายดายส่วนคนที่นั่งเก้าอี้ชายหาดตกร่องไปแล้วครับถือว่าโกงแล้วเนี่ยวิ่งเนี่ยวิ่งเข้าไม่ได้นะว่าไงไม่ควรเดินเองจะบอกเลยนะว่าเก้าอี้ตัวใหญ่ๆอ่ะมันสามารถลอดผ่านตรงกลางแล้วก็ไปเส้นชัยได้เลยเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงเอ้ยฉันขอฉันขอได้ตรงไหนไม่ได้ตรงไหนเลยโถเอ้ยโอเคเฮ้ยด่านต่อไปเราใช้เก้าอี้ปิกนิกนี่ดีกว่าพวกเราขอไปด้วยนะงั้นเราเป็นนี่ด่านนี้ดีกว่านะคะผมเป็นด่านแบ็คพิงค์นี่ดูมีคอนแบ็คพิงค์อยู่เห็นเปล่าเฮ้ยเห็น in your area in your area ไปด้วยขอไปนี้แล้วกันยืนตรงนั้นถ้าพร้อมแล้วล่ะก็พวกเราไปจอกันที่หน้าปากทางเข้าเลยไปจังไปเฮ้ยฉันยืนอย่างนี้ไปได้ด้วยเหรอวะเท่จังเอาล่ะครับผมผู้เข้าแข่งขันตอนนี้นะครับมีเก้าอี้เกมมิ่งสีชมพูนะครับมีเป็ดใช้เก้าอี้ก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วจุ๊บแจงและแก๊งเพื่อนของเขาจะใช้เก้าอี้ปิกนิกได้อะไรมันหนักไปวะเนี่ยเฮ้ยมันหนักไปวะเนี่ยจุ๊บแจงหนักเหรอว่าไงฉันช่วยดูฉันช่วยดูดูไปเลยอุ้ยพวกเราสุดยอดเลยอ่ะดูดิมันพริ้วมากและแล้วนะครับพวกเขาทั้ง4ก็เข้าสู่เส้นชัยได้ยังง่ายดายทำไมฉันตกคนเดียวอ่ะเย้ก็เพราะว่านายไม่เก่งไงล่ะพี่ไหมใช่ฉันเบื่อจริงๆเลยนะเราเอาเป็นเก้าอี้อื่นบ้านดีกว่าเก้าอี้นี้ดูแปลกมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าเก้าอี้เบอร์เกอร์ฉันจะลองใช้เก้าอี้เบอร์เกอร์ไปในแบบแบ็คพิงค์ครับผมดูเหมือนว่าแบบนี้เนี่ยจะง่ายกว่าชาวบ้านเขาได้เห็นปะเราสามารถที่จะแบบว่ากระโดดได้อย่างง่ายดายโย่ว้าแล้วก็เข้าเส้นชัยครับผมเฮ้ยอ้าวเส้นชัยเข้าได้รอบเดียวตกลงไปเลยไม่ล่ะนายนะเฮ้ยนี่ดูเทรคซะก่อนเทรคใช้ห่วงยางสับปะรดพี่ไม้หาอะไรกันเราหรือเปล่านายนี่อลังการกว่าชาวบ้านเขานะแต่เก้าอี้ที่อลังการที่สุดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้พวกนายเด้อเฮ้ยมีแต่ละอลังการกว่านี้มาแต่ว่าก่อนที่จะไปเก้าอี้อลังการนะคะเรามาวนแมปกันดีกว่าแมปที่เรายังไม่ได้ไปมีอันไหนบ้างเนี่ยนี่ภูเขาไฟนี่เฮ้ยเอาภูเขาไฟดีกว่าพวกเราเนี่ยผลโหวตยังไงก็ได้ 100% เพราะว่าพวกเรามีทั้งหมด4คนถูกต้องจริงค่ะเขาเรียกว่าเป็นการชนะโหวตอย่างง่ายดายโอ้โหแต่ภูเขาไฟนี่คือแบบร้อนระอุมากเลยนะแล้วตรงนั้นน่ะยังมีคนไฟลุกอยู่ด้วยเห็นเปล่าน่ะน่ะนี่ศาสตร์เหรอเราจะไม่ลุกไปกับเขาเหรอทุกคนดูดิฉันน่ะนะมีเก้าอี้อันใหม่แต่ว่าอันนี้ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถเล่นในแมปภูเขาไฟได้หรือเปล่าทุกคนมาดูดิฉันไปด้วยฉันไปด้วยนี่มันคือเก้าอี้ประชุมเราจะประชุมกันเรื่องอะไรเนี่ยบอกเลยว่าซื้อมาในราคา100บาทแต่มันบั๊กนะครับไปไม่ได้ครับผมเอาล่ะแล้วพวกเขาแข่งขันตอนนี้นะครับนั่งประชุมกันอย่างอื้อฟื้อเลยครับไม่มีใครออกจากตรงนี้เลยโอเคไปไงดิเฮ้ยไม่ไหวแล้วทำยังไงก็ได้ให้เก้าอี้ประชุมฉันใช้ได้หน่อยตอนนี้ฉันต้องแก้ไขสถานการณ์ก่อนฉันจะใช้เก้าอี้ส้วมตันไปวู้ฮู้คนไปลุกนั่งโดนนะที่นายนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ส้วมตันเนี่ยโอ้โหมันตกตลอดทางเลยก็ใครจะไปรู้เล่าเก้าอี้อันนี้เนี่ยมันเป็นเก้าอี้ที่ฉันน่ะซื้อมือสองมามันก็อาจจะใช้งานอย่างโชคชนมาแล้วเอ้ยตรงนี้ไปได้เอ้ยเฮ้ยคนไฟลุกชนใช่ยังไงน่าผิดทางเลยเร่งเต็มพิกัดอย่าชนนะอย่าชนฉันเฮ้ยเราสามารถชนเพื่อนได้ไหมได้เฮ้ยไอ้เรามาดักฉันจะชนไปแล้วอย่าได้ไอ้ส้มตาไอ้เอ้าขัดขวางขัดขวางเอ้ยเขาเผาไปเชื้อใช้ไม่ได้ว่าอย่างดักยาฮูชนะ
ได้ที่โอ้โหชนะพี่โมเลยอ่ะหลายคนที่ชนะนะครับมีแค่พี่ชาโมมิลกี้แล้วก็พี่ไม้ที่เป็นเทรคที่กำลังเต้นเอิงเอ่ยอยู่นะครับน่ารักไหมเสิร์งรำเสิร์งรำเสิร์งกำลังรำฉุยฉายโอ้ยังมีแมปอื่นอีกนะคะทุกคนนี่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 แมปนี้แมปนี้อะไรอ่ะแมปเรนโบว์เรนโบว์ซึ่งแมปนี้นะครับเรนโบว์เราก็จะต้องเอาเก้าอี้ที่สีสันสดใสอย่างเช่นนกฟลามิงโกเรนโบว์นะครับไปด้วยอุ้ยหล่นเก็บมันตกไปแล้วโอ้ยเฮ้ยพี่โมรถเรามันแรงเกินไปอ่ะนั่นดิมันแรงมากโรฟลามิงโกด่าเนี่ยระวังนะครับผมทางโค้งนี่อันตรายที่สุดเลยนะครับโอ้โหผู้เข้าแข่งขันของเรายังคงอยู่ได้อยู่พี่โมอย่าโดนชนมาล่ะอย่าโดนเรือมาล่ะไม่เอาอย่ามาชนอย่ามาชนผมเฮ้ยเก็บดาวทุกทางเอ้ยเฮ้ยดิบ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 ตรงนี้อย่างอันตรายเลยเอาละครับสมมติมาถึงทางฝั่งของโค้งสามโหนกแล้วนะครับโค้งสามโหนกนี่มันจะโยกสามทีนะครับเออจะเฮิร์บอาจจะเฮิร์บเอ้ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไอ้เราต้องทำไงเราต้องทำไงไปจนสุดใช่ไหมไปจนสุดไปจนสุดวู้ดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันไม่มีใครที่จะมาช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งกับสล็อตแล้วนะครับและเขาก็ได้เป็นที่หนึ่งจนได้ใครที่หนึ่งอะไรนายดูด้วยใครที่หนึ่งโอ้โหฉันก็ไม่เห็นว่ามีใครอ่ะโหจุ๊บแจงได้ที่หนึ่งอีกแล้วโคตรโกงเลยเก้าอี้ก็ใช้เหมือนกันไหมจะติดอยู่ในนี้ช่วยด้วยจุ๊บแจงกับเก้าอี้ประชุมของเขาช่วยด้วยจุ๊บแจงนายจะโกงเหรออ้าฉันโกงแล้วนี่นะครับบทเรียนของคนโกงก็จะได้รับผิดนี่เก้าอี้รถซิ่งสุดฮาเฮ้ยเขาจะนั่งด้วยดีไม่ได้หรอกนี่มันเก้าอี้ที่สำหรับคนที่มีเงินเยอะเท่านั้นนะเพื่อนตัดสินเลยครั้งนี้ใครแพ้นะจะต้องเติมโรบัคให้เพื่อนคนละ500โรบัคฉันไม่แข่งละ ผมไม่แข่งได้ไหมเอาละครับต่อแล้วไม่จ่อแล้วผมขอไปจ่อทางก่อนนะครับผมนะผมเป็นคนที่ธรรมดาแหละเอาละครับซึ่งแห่งศักดิ์ศรีครั้งสุดท้ายตอนนี้เราสล็อตได้ทำการเดิมพันกันเกิดขึ้นจุดแจงไปก่อนนะครับตามด้วยพี่โมนะครับผมแล้วก็น้องเบลกี้เฮ้ยพี่ไพ่พี่ไพ่ไปกันแสงดูได้ไง no เฮ้ยพี่โมพี่โมเราโดนแสงแล้วพี่โมเฮ้ยให้ตายเถอะเอ้ยฉันติดฉันติดไอ้เจ้าแพ็กแมนนี่ตลอดเลยห้องน้ำนี่มันตามฉันพี่ไพ่มันจะแสงเราต้องรีบใส่ทางโค้งให้เร็วที่สุดครับเร่งฝีเท้าไม่ติดเร่งล้อรถให้แรงกว่านี้เอาละไอ้พวกตัวนั้นมันเต็มไปหมดเลยเฮ้ยพี่โมเกี่ยววางยาซะนะวางยาใช่ไหมไม่นะจุ๊บแจงจะชนะแล้วแจงจะชนะแล้วเฮ้ยมันเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแล้วเฮ้ยฉันหลังท้ายตลอดเลยไปนะฉันต้องเสียโลบังให้เพื่อนอีก500โลบังอย่างนั้นเหรอโอ้ยลด500เลยเฮ้ยลดสล็อตดูนี่สล็อต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 อะไรนี่นี่แล้วมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ทำไมฉันต้องดูด้วยเล่าเห็นสามคนที่เขายืนอยู่นี่ป่ะนายต้องเติมพลังให้เราให้3คนนี้นะเฮ้ยงั้นก็บายบายมันจะชักดาบก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับแมปการแข่งรถนะคะโดยการใช้เก้าอี้กันและถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้มีแพร่คลิปใหม่ๆแล้วนี่อะไรเนี่ยมีเป็ดขี่เป็ดสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้าบายบายเฮ้ยทุกคนเรามาช่วยกันกระโดดนึบดีกว่านะ1 2 3วอนคนที่ทำแบบนี้ช่วยแก้บั๊กอันนี้ด้วยนะแพงก็แพงอิดอิดอิดพี่ไม้ไปแล้วโอ้โหโดนหนีบพี่ไม้โดนหนีบไปแล้วมันโหดมากตอนนี้กระสุนของฉันหมดดูมาช่วยแล้วโอ้ยหนีหนีหนี